พี่น้องชาวคนยังบ้านบ้านของอาหมดเนี่ยวันนี้ต้องข้อโทษเนี่ยต้องข้อพูดภาษาล้านเหมือนเพราะว่าคนมาจังเพลเยอะวันนี้ครับทุกคนนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวบ้านทุ่งวัดจำปาเนี่ยนะที่ว่าได้มาช่วยกันเห็นตาก็ญาติโยมนั้นนั่นที่ที่กรุงเทพมาก็เหมือนแก่ญาติกันนะก็เป็นแฟนคลับของมิวสิกนะเพราะนั้นเนี่ยผมเนี่ยก็ดีใจมากที่ได้มาเจอญาติพี่น้องทุกคนและสำหรับนะแฟนคลับทุกคนนะครับอันนี้ก็ดีใจมากนะท่านพี่อุ้มนะจะมาอีกทีนะอย่ามาอีกนะแล้ววันนี้การทอดผ้าป่าวันนี้นะก็เราใช้เตรียมการไม่ถึงครึ่งเดือนไม่ถึง15วันครับที่เราติดต่ออาจารย์มาครับเพราะว่าทางมิวสิกนี่ไม่ว่างเลยนะครับเมื่อวานนี่ต้องทำงานอยู่นะถึงจนเย็นทำงานเสร็จก็จะเลิกนี่ญาติโยมพวกที่หนึ่งคิดจะมีใครมาไหมญาติหนึ่งคิดเก่งบ้างนอนโหลานไหมโหลานที่หนึ่งคิดอาจารย์โหลานที่หนึ่งคิดมาเพื่อประโยชน์
และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญ